แฟชั่นมันไม่มีอะไรที่ถูกหรือผิดเลยแต่สิ่งสำคัญนะคือเราต้องใส่อะไรที่เรารู้สึกว่ามันตรงกับเราแล้วเรามั่นใจจริงๆพี่วัชราเองเราก็ตั้งใจที่จะต่อยอดแหละว่าเราอยากที่จะใช้ขยะให้มากที่สุดอยากจะเป็นซิกเนเจอร์ของพี่วัชราที่เราทำจากสินค้าที่มันเป็น material recycle ได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเพจพี่วัชราแก้วจินดานะคะแล้วก็เป็น co-founder ของแบรนด์พี่วัชราค่ะวันนี้ก็จะมาทำ mix and match ให้ดูซึ่งพี่วัชราเองครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยที่เราทำเรื่อง mix and match ให้ดูนะคะสีแรกเลยก็คือสีทองตัวนี้สิ่งที่อยากจะให้ดูว่าเราสามารถใส่แล้วก็ mix and match กับกางเกงยีนได้จะสีสูตรที่เป็นเลือกก็คือเป็นโทนเดียวเลยกับสีทองอันนี้นะคะจริงๆตัว Infinitude อะค่ะเกิดขึ้นมาจากการที่เพชรอยากจะทำให้มันดูเหมือนเป็น Coral เพราะว่าขยะส่วนใหญ่ที่เราก็รู้เนาะว่าเราอยากจะให้มัน relate ได้หรือ awareness มันอยู่ที่ทะเลและสิ่งสำคัญเนี่ยตัวเชฟอันนี้มันมาจากคำว่า Infinity เราก็เลยใช้ชื่อว่า Infinitude ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีตัว3หัวของเชฟอันนี้ซึ่งมันเป็น Redone Recycle แล้วก็ Reverse เลยค่ะก็ตั้งใจตั้งแต่แรกเลยว่าเชฟอันนี้อยากจะเป็น signature ของพี่วัชราที่เราทำจากสินค้าที่มันเป็น Material Recycle ได้ค่ะเป็นลุคที่2แล้วนะคะจริงๆเธอก็เลยเอากระเป๋าตัวนี้ Ada มาแมทช์เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นตัวกระเป๋าที่สามารถแบบมันไม่จำเป็นต้องเป็น Infinitude ทั้งตัวเลยอ่ะมันเป็นชุดที่จริงๆใส่กับรองเท้าแตะก็ได้รองเท้าส้นสูงก็ได้ถ้ารองเท้าแตะเราก็สามารถใส่รองเท้าแตะหนาสีดำหรือจะเป็นรองเท้าแตะที่แบบพันข้อมันเลยก็ได้สีดำอย่างเงี้ยค่ะของการ mix and match อ่ะมันแล้วแต่สไตล์คนเลยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครมีสไตล์ไหนแล้วมันถูกต้องอ่ะเพราะคิดว่าในเรื่องของแฟชั่นมันไม่มีอะไรที่ถูกหรือผิดเลยแต่สิ่งสำคัญอ่ะคือเราต้องใส่อะไรที่เรารู้สึกว่ามันตรงกับเราแล้วเรามั่นใจความมั่นใจอ่ะมันเกิดจากการที่เรารู้สึกตั้งแต่ข้างในอ่ะค่ะว่าเอ้ยเราคิดว่าเนี้ยเหมาะกับเราอ่ะไลฟ์สไตล์มันไม่ได้เกี่ยวกับการที่ว่าเราต้องรู้สึกว่าคนอื่นมองเรายังไงอ่ะแต่เราแค่ต้องรู้สึกเองด้วยว่าแบบเอ้ยมันเข้ากับเราแบบเนี้ยค่ะก็เป็นลุคสุดท้ายของวันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสีทองที่ทำเป็นเสื้อที่มีแขนซึ่งปกติแล้วอ่ะพี่พัชรายังไม่ค่อยทำเสื้อที่มีแขนสักเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นคอลเลกชันที่ทำให้คนเข้าใจมากขึ้นว่ามันสามารถใส่กางเกงยีนเอวต่ำได้แล้วก็ด้วยสีแต่ว่าวันนี้จะแมทช์กับตัวสีแซนวันนี้ค่ะมีสินค้าหลายอย่างที่เรามีในเรื่องของแยกแคตตากรีเนาะล่าสุดเราไม่ได้ใช้แค่ฝาขวดแล้วก็แค่กล่องทัปเปอร์แวร์แล้วนะคะแต่สิ่งที่เราใช้คือเราใช้ตัวฝาเซรั่มมาทำเป็นตัวโคมไฟด้วยเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆพี่วัชราเองเราก็ตั้งใจที่จะต่อยอดแหละว่าเราอยากที่จะใช้ขยะให้มากที่สุดเพราะอย่างที่เห็นเนาะจากกระเป๋าใบนึงเราใช้ขยะประมาณ200ชิ้นก็เพิ่มมาเป็นชุดก็ใช้ประมาณ 5,000 ชิ้นเพราะฉะนั้นแล้วโคมไฟมันก็จะเป็นการเพิ่มตัวจำนวนสินค้าได้ว่าขยะเนี่ยมันสามารถแตกแยกย่อยไปได้ในแคตตากรีต่างๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะในทุกๆก้าวที่พี่วัชราทำเราก็ตั้งใจที่เราอยากให้คนเข้าใจสิ่งที่เราอยากจะเป็นสิ่งเหล่านี้มันทำให้คนอาจจะรู้สึกเข้าถึงได้แล้วก็รู้สึกเห็นถึงแพชชั่นทีมพี่วัชราด้วยว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้มันก็ยังอยู่และเราสามารถต่อยอดไปได้มากขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ในประเทศเราอย่างเดียวเนาะแต่ global เองเขาก็สนใจในเรื่องนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟชั่นโพรเมอร์ตี้หรือเรื่องที่เราเอาเรื่องของพลาสติกรีไซเคิลมาใช้เป็นตัวเมนหลักเลยของสินค้าแฟชั่นอย่างเงี้ยค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ดีใจมากๆนะคะที่ติดตามมาจนถึงขั้นที่บอกว่าเอ้ยมันเป็นฟิตติ้งครั้งแรกของพี่วัชราค่ะถ้าใครสนใจยังไงที่อยากจะมาดูนะคะก็อยู่ที่ M Sphere ชั้น M Floor นะคะก็จะมีอีกหลายๆชุดเลยที่สามารถมาดูได้แล้วก็มีอีกหลายๆสีด้วยค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะต้องเอาในเรื่องของกางเกงยีนกระโปรงอะไรเงี้ยมาด้วยมันไม่จำเป็นต้องเป็นกาล่าอย่างเดียวนะคะจะเป็นอะไรที่สามารถใส่ทุกวันก็ได้เหมือนกันค่ะ